โฟกัสเอาเสียงไปไหนอย่าแผ่วอย่าแผ่วไปมา I can see your voiceรับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบตอนนี้หนึ่งรอบผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพี่มะตูมน้องคีมดงฮันของเราคัดนักร้องเสียงเพี้ยนออกไป1คนครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีและเขาวิเคราะห์เก่งมากนะมากเลยนะมาดูรอบนี้บ้างครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับเสียงจะมาเป็นประโยคแล้วครับไม่ใช่แค่แอะเดียวเพราะฉะนั้นน่าจะง่ายขึ้นนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับซ้อมร้องมาอย่างดีไม่มีพลาดรับรองว่าผมจะฟาดฟาดฟาดให้ได้ดูครับโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้นะฮะนึกว่าอยู่ในโรงหนัง IMAX นะฮะโอ้โหดีโอ้โหโปรดีมาเลยพูดจริงๆนะน้องเขาบุคลิกเท่มากครับดูจากสวดทรงองค์เอวดูจากท่ายืนการโพสต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนดูดีอยากจะให้มีโอกาสได้ไปยืนข้างๆดงฮันเป็นนักร้องเสียงเพราะครับจากลักษณะการภาพภาพภาพเดี๋ยวคุณไอซ์คุณไอซ์ครับคุณต้องทำให้เห็นภาพด้วยครับไอซ์ไม่มีปัญหาที่จะทำแต่ว่าขอมีเพื่อนทำด้วยเอานัดทำเอานัดทำโอ้พวกเรานะพวกเรานะมาตูนมานั่งดูเร็วโอ้ริงไซพร้อมแล้วนะฮะพร้อมยังจริงจริงจริงมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการใช้เสียงนะถ้าคนทั่วไปพูดแล้วเต้นแบบนั้นแล้วถ้าเสียงมันไม่คงตัวจะไม่ได้คนเราจะพูดไปด้วยร้องไปด้วยแล้วทำเสียงภาพภาพภาพโอ้โหเว้ยโอ้โหเว้ยมึนมึนคือการที่จะร้องได้แล้วเต้นได้แบบนี้แล้วเสียงไม่เพี้ยนไปจากคีย์ที่ออกเสียงเลยเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ร้องเพลงจนอยู่ตัวนะและการจับไมค์เนี่ยคือดูเป็น professional มากเสียงเพราะครับเพราะครับเพราะ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 ทำไมถึงคิดว่าเพราะครับเทเก้ยูโรบอยดูไม่เกรงก็เลยคิดว่าหมายเลขหนึ่งน่าจะเสียงเพราะเพราะนะครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองแนะนำตัวครับเพิ่งรู้ตัวว่าที่ยังโสดพะอยู่ในหมวดรองหลังอบป้านะคะเนี่ยเพี้ยนแน่นอนกูเราด้วยพี่อ่ะคิดว่าเขาว่าเพี้ยนตั้งแต่อันตะกี้แล้วนะคะอันแรกตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่เต้นแล้วเพราะว่าพี่แพทว่าเขาเต้นแบบไม่ใช่แต่พอเสียงอ่ะยิ่งมั่นใจใหญ่เลยนะคะว่าเพี้ยนเพราะว่าแบบคำควบกล้ำแล้วก็กำลังในการออกเสียงยิ่งไม่ดีใหญ่เลยน่าจะเพี้ยนค่ะอาก영상을봤을때그립싱크가아직도기억에남아서피앙인것같아요피앙นักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับอย่าให้ใช้คาถาเปลี่ยนปริศนาเป็นคู่ฟีเจอริ่งนะคะในการที่เขาจะแสดงเป็นละครเวทีอ่ะคือจริงๆเขาจะพรีเซนต์ตัวเขาว่าเป็นนักแสดงละครเวทีเพราะฉะนั้นการโปรเจกต์ออกมามันจะต้องแบบโปรเจกต์ต้องแบบไม่ใช่แค่เพียงจะบอกว่าฉันเนี่ยนะอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ดงฮันขาค่ะเขาหลอกดงฮันค่ะอย่าเชื่อเชื่อมณีนะคะเชื่อมณีเริ่มเก็บ acting ครูแล้วตอนนี้เพี้ยนค่ะ아근데아까봤을때발성이전되게좋다고느꼈거든요네근데또선생님께서아니라고해가지고되게헷갈려요지금아안믿으셔도돼요고원과핏보이먼간저는제생각에는소리가너무좋으셔서피앙인것같습니다피앙คิดว่าเพี้ยนครับอ่ะเพี้ยนอ่ะเดี๋ยวนะบอกเพราะอ่ะว่าเพราะ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 เมื่อกี้ยังเพี้ยนอยู่เลยอ่ะเพราะเพราะหมายเลข3เพราะไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5มาแล้วแนะนำตัวครับพี่ไอซ์ค่ะครับถ้าพี่ไม่อยากโดนเทก็มาสารังเอด้วยกันนะคะถ้าพี่ไม่อยากโดนเทก็มาสารังเอด้วยกันนะคะถ้าน้องไม่อยากโดนเทก็ไป
เฮด้วยกันนะคะเดี๋ยวชวนไปปาร์ตี้เฮปาร์ตี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเจอกันตั้งแต่วันนั้นบนเครื่องบนเครื่องผมจำเสียงได้เสียงเขาหวานมากแล้วเมื่อตะกี้ที่เขาพูดออกมาเห็นไหมเป๊ะเลยเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยมันก็ต้องหวานไม่ต่างจากเสียงเขาหรอกเพราะแน่นอนเป็นนักร้องเสียงหล่อครับไอ้เจอบนเครื่องใช่ฮะอาก็เจอบนเครื่องเครื่องบินเครื่องบินในรถบัสสักคันหนึ่งเนี่ยนะฮะอะไรเครื่องไม่มาตับเป็นเครื่องอ่ะบนเครื่องนี่แหละเป็นแอร์จริงๆแต่ตอนที่ไอ้เจอไม่แน่ใจว่าเจอไฟท์ไหนเราเจอไฟท์เช้าก็มาถามเราเหมือนกันรับอะไรดีครับเดี๋ยวตอนเช้าเสียงยังไม่มาร้องไม่ได้เมื่อกี้พูดยังเพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเพี้ยนพี่ไอ้จะมาเทจะไม่เฮไหมคะเป็นคนเกาหลีเขาพูดไม่ชัดเขาพูดไม่ชัดดงเฮเชื่อพี่ดงแดมุนดงฮานดงเฮเป็นยังไงอ่ะใครคือดงเฮไม่โอเคไม่โอเคมโหแล้วมโหแล้วไม่โอเคขอโทษเดี๋ยวจะถวายตัวให้เพราะฉะนั้นเชื่อพี่เลยครับเพี้ยน저도피앙인것같습니다피앙อ๋อคิดว่าเพี้ยน제가들었을때도목소리에힘이되게없어보이셨고ไม่ค่อยมี power ก็เลยคิดว่าเพี้ยนเฮ้ยนี่เขาวิเคราะห์ดีนะใช่คิดเหมือนกันเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับหน้าท้องก็เป็นคลื่นเสียงก็ลื่นหูถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วอันนี้ต้องเรียนจริงจังนะผมเชื่อว่าเขาในคลิปเขาเต้นน้อยมากแต่ว่าอันเนี้ยโอ้โหแข็งแรงเลยอ่ะเป็นคลื่นเลยเป็นพยาธิใบไม้เลยอ่ะใช่ไหมเขาแข็งแรงเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลอดไม่ได้โดนใช้เนี่ยเป็นพยาธิใบไม้สิแต่พี่แพทย์ว่าน่าจะเอาเต้นมาหลอกเราน่าจะเพี้ยนค่ะเพี้ยนครับโอ้저는일단벨리댄스를추시는건확실한것같고요아근데เพี้ยนหรือเพราะไอเนี่ยจะตัดผู้หญิงออกรู้เพี้ยนถูกเพี้ยนเหรอแฟนคลับของคุณว่าคนนี้เพี้ยนเพี้ยนยอมเพี้ยนครับหมายเลข6นักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับพี่ไก่ครับสุภาษิตไทยบอกว่าอะไรจ๊ะปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ถ้าพวกผมถูกสเปคพี่ลองกินพวกผมดูก็ได้นะครับมาตัวที่ไหนกลัวที่ไหนเดี๋ยวไม่เคยกลัวเจ้านี่นะแหมเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับไฟซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ชวนโอเคเสียงเพราะมากครับคุณไม่วิเคราะห์หน่อยฮะถือว่าถูกจริตวิเคราะห์ก็ได้ทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเท่มากเต้นสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะแต่ถ้าวิเคราะห์เรื่องร้องมีคนนึงร้องดีแน่นอนอีก2คนเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะใช้เสียงประสานคนนึงร้องเอ๊ะอีกคนนึงก็เอ๊ะก็ใช้เสียงประสาน ไม่ได้เป็นเสียงเพี้ยนเรียกว่าเสียงหลักและเสียงประสานเพราะฉะนั้นเนี่ยบอยแบนด์เท่มากเสียงเพราะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยอ้วนขอเปลี่ยนใจอ้วนคิดว่าเขาอยู่ในโทนเสียงเดียวกันหมดจึงทำให้เราได้ยินเสียงตอนที่ออกมาในคลิปเนี่ยเป็นเสียงเดียวเพราะว่าสองเสียงนั้นเนี่ยแบบเบาลงไปแล้วมันเสียงที่สามเนี่ยให้มันนำออกมามันจึงทำให้เรารู้สึกได้ว่าหนึ่งเขาร้องได้พร้อมกันกับสองก็คือเสียงเนี่ยทำไมถึงได้นำออกมาอ้วนคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่สุดยอดฟังไว้นี่เป็นครูเป็นซุปตาร์ของเมืองไทยประกวดเวทีเอเชียระดับโลกชนะมาแล้วโอ้โหใส่เครดิตให้ด้วยดงฮันครับหมายเลข7หาน้ำขิงให้ซุปตาร์หน่อยได้ไหมอ일단은뭔가춤도잘추시고뭔가가수의꿈이있으실것같거든요저는뭔가실력자이실것같아요프로프로프로ผู้หมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งคนที่เสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกสองส่วนใหญ่สองนะยุ่นในรอบแรกทายถูกนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไปหนึ่งคนแล้วครับพี่ตูมรอบนี้จะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันนักสื่อสี่คนเป้าหมายเลขสองนะครับมีห้าคนเลยยุ่นห้าคนโอ้โหสองไม่รู้นะฮะว่าดงฮันจะเชื่อนักสื่อหรือเปล่าท่านใครออกครับ number 5หมายเลข5ครับ
ักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงขุด슬프지만기쁘게노래하도록하겠습니다เสียงเขาหวานมากแล้วเมื่อตะกี้ที่เขาพูดออกมาเห็นไหมเป๊ะเลยเพราะแน่นอนเป็นนักร้องเสียงเพราะครับร้องไม่ได้เมื่อกี้พูดยังเพี้ยนเลยเพี้ยน제가들었을때도목소리에힘이되게없어보이셨고피안สวัสดีค่ะคายองนะคะอายุ32ปีเป็นแอร์โฮสติสนะคะเป็นแอร์โฮสติสจริงจริงด้วยจริงค่ะโอ้ยสวยมากเลยผมเชื่อว่ามีรูปอีกแน่นอนทีมงานทัวร์คายองสวยมากนี่พี่สาวคายองจำได้ไหมคะคาที่คาที่คาที่คาจิ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 เป็นคนเกาหลีแล้วมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับอ๋อประมาณ5ปีแล้วค่ะชอบอะไรในประเทศไทยที่สุดครับชอบคนไทยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจคนดีใจเย็นๆอิ่มสวยก็ชอบแล้วก็อาหารไทยก็อร่อยค่ะมีแฟนยังครับมีแฟนยังไม่มีขอหน่อยค่ะขอหน่อยขออะไรฮะขออะไรไม่มีแฟนก็ขอหน่อยไม่มีแฟนมันไม่ใช่ของที่หาซื้อกันได้ต้องหาเองร้องเพราะนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงเพราะแอร์สาวเกาหลีอย่างคุณคายองก็อดร้องเพลงคู่ซุปตาถูกพาออกไปในรอบนี้สำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข5ช่วงหน้าสนุกต่อกับการจับผิดลิปซิงค์อย่าพลาดนะครับ It's the love child voice